สวัสดีครับวันนี้ก็ทางบริษัทหลักทรัพย์ CGS-CIMB ประเทศไทยนะครับก็ได้รับเกียรติจากทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับซึ่งก็ได้อาจารย์อาชิติมานะครับท่านเป็น Deputy Managing Director ของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยท่านยังเป็น Director ของทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์11นะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีท่านสุภโชคนะครับท่านเป็น CFO ของกลุ่ม CSG มาร่วมให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเพื่อจะปูพื้นฐานให้นักลงทุนได้รู้จักกับทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยให้ฉายภาพให้เห็นว่าโรงพยาบาลจุฬารัตน์นี่นะครับมีจุดเด่นด้านไหน strategy เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับจุฬารัตน์เนี่ยเราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เราถือว่าเราเป็นกลุ่มเนาะแต่ขนาดเราไม่ได้ใหญ่มากนะคะโรงพยาบาลของเราจะไม่ใช่โรงพยาบาลแบบหลายร้อยเตียงแต่พอรวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะมี9โรงพยาบาลกับอีก4คลินิกนะคะซึ่งรวมกันแล้วมันก็จะเป็นจำนวนเตียง ที่พอสมควรก็คือจะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมดค่ะอันนี้เป็นจุดที่เราต่างจากกลุ่มอื่นเพราะถ้ากลุ่มอื่นก็จะมีกระจายอยู่หลายจังหวัดนะคะเรามองว่าเหล่านี้ทำไมเราถึงอยู่ใกล้กันเพราะการที่อยู่ใกล้กันเนี่ยทำให้เราเสริมในเรื่องของutilization ของไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรด้านเครื่องมือแพทย์นะคะโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์หรือบุคลากรที่จะเป็นเรื่องของ tertiary care มันจะหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญก็ได้ยากแล้วก็เครื่องมือก็ค่อนข้างจะมีราคาสูงนะคะเป็นปณิธานหรือเป็น strategy ของจุฬารัตน์ว่าเราจะส่งเสริมการดูเรื่องของดูแลเรื่อง tertiary care6ปีที่เราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราเพิ่ม tertiary care หลายสาขามากจนทุกวันนี้จะบอกว่า critical care ทั้งหมดนะคะกลุ่มจุฬารัตน์สามารถดูแลได้ดีโดยเฉพาะทางด้านของหัวใจนะคะแล้วก็โดยที่เราอยู่เป็นคลัสเตอร์เพราะฉะนั้นส่งต่อกันได้นะคะโรคที่ไม่ใช่ critical care แต่พบเยอะเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยก็คือด้านของมะเร็งจุฬารัตน์ก็ดูแลเรื่องนี้อย่างเรียกว่ากว้างขวางไม่ว่าจะเป็น classical treatment การผ่าตัดการให้คีโมเทอราปีนะคะก็จะมีโรงพยาบาลมะเร็งที่จะเปิดที่ตรงข้ามจุฬารัตน์9คือบนถนนกิ่งแก้วก็จะเป็นโรงพยาบาลฉายแสงเพราะเราก็จะแทบไม่ต้องส่งไปที่ไหนเลยรวมทั้งนอกจากดู classical treatment เราก็จะมีการรักษาพิเศษอย่างเช่นมะเร็งตรงเป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะในวิทยาการสมัยใหม่ที่จะให้ได้นะคะส่วนในเรื่องหลักการของการดูแลเราไม่ใช่โรงพยาบาลที่เป็นดูแลกลุ่มพรีเมียมกลุ่มที่เราดูแลเนี่ยเป็นกลุ่มมิดเดิลเทียร์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเรื่องราคาเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจนอกจากเรื่องของคุณภาพที่ต้องดีมีการรักษาที่เฉพาะทางนะคะราคาต้องไม่ได้สูงเกินไปนักที่กลุ่มมิดเดิลเทียร์จะลำบากในการที่จะมาใช้บริการที่เราครับนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ลิขิตทราบที่เดี๋ยวปีหน้าจะมีเปิดโรงพยาบาลฉายแสงที่เพื่อรักษาโรคมะเร็งใช่ค่ะในปีที่แล้วช่วงไตรมาส3กับไตรมาส4ก็มีเปิดไตรมาสละ1โรงพยาบาลใช่ค่ะค่ะปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดกรีนฟิลด์2โรงนะคะไตรมาส3 1กรกฎาคมเนี่ยเราเปิดที่จุฬารัตน์304อินเตอร์นะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็พอเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนเราก็เปิดโรงพยาบาลรมแพทย์ฉะเชิงเทราอีกโรงนึงนะคะการเปิดกรีนฟิลด์2โรงในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันมันก็จะทำให้คนก็จะเป็นห่วงเรานะคะว่าเอ๊ะจะยังไงนะนะคะผลประกอบการจะยังไงจะทำให้ในกลุ่มจุฬารัตน์เนี่ยตัวเลขยังสวยเหมือนอย่างเดิมไหมจะอะไรไหมนะคะซึ่งเราก็คุยในแมเนจเมนต์นะคะว่าในแผนที่เราจะเป็นไปว่ามันจะมีขาดทุนรวมทั้งหมดเนี่ยจะดึงทั้งกลุ่มลงไปเท่าไหร่และเขาเติบโตได้ไหมก็ที่ผ่านมาแต่ Q1 Q2 การเติบโตก็ต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าจะพูดรายละเอียดของการเติบโตของ2โรงนี้อาจจะต้องให้คุณสุภโชคพูดอาจจะให้รายละเอียดได้ดีกว่าหมอนะคะครับค่ะครับก็ใน2โรงที่เปิดมาในปลายปีที่แล้วนะครับครับคือจุฬารัตน์304อินเตอร์เนี่ยเราเริ่มเปิดในไตรมาส3ครับซึ่งเราก็เห็นรายได้ในตั้งแต่เราเปิดเนี่ยก็รายได้เติบโตขึ้นต่อเนื่องนะครับ
รวมถึงการขาดทุนที่ระดับบอททอมไลน์เนี่ยมันก็ลดน้อยลงเรื่อยๆจนมาถึงไตรมาส2ก่อนที่งบไตรมาส3นี้จะออกนะครับก็เห็นว่าการเติบโตรายได้ก็จากปีที่แล้วเนี่ยเติบโตขึ้นเป็น 100% นะครับแล้วก็อัตราการขาดทุนเนี่ยก็ลดลงซึ่งเรายังคาดว่าน่าจะเบรกอีเวนต์ในระดับบอททอมไลน์นะครับที่ไลน์มันลี่เนี่ยปลายไตรมาส3อาจจะเห็นได้ก็คือในปลายไตรมาส3เนี่ยบางเดือนอาจจะกลายเป็นกำไรแล้วใช่ใช่แต่เนื่องจากไตรมาส3เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงไฮซีซั่นหรือพีคซีซั่นของกลุ่มโรงพยาบาลเป็นในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะไตรมาส4นี่มันยังจะแบบอาจจะยังสลับไปสลับมาอยู่หรือว่าใช่ค่ะไม่ค่ะไตรมาส4มันเป็นค่อนข้างจะเรียกว่าโลซีซั่นนะคะโดยเฉพาะธันวาคมวันหยุดก็เยอะนะคะคนก็ไม่อยากเจ็บป่วยในเดือนใกล้จะปีใหม่นะคะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไปถึงปีหน้าเนี่ยคิดว่าในอย่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์304เนี่ยน่าจะเบรกอีเวนต์ได้ทุกเดือนเลยไหมหรือว่าถ้าฟอร์มยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะเห็นเป็นบวกในปีหน้าได้ครับแล้วถ้าส่วนของรวมแพทย์ล่ะครับก็ตัวรวมแพทย์ฉะเชิงเทราหรือ RPC นะครับที่เราเรียกเริ่มเปิดปลายไตรมาส4เนี่ยก็เห็นว่าเป็นโรงพยาบาลที่สามารถควบคุมคอสได้ดีนะครับแล้วก็ไตรมาส1กับไตรมาส2ก็เห็นขาดทุนลดลงนะครับแต่ว่ารายได้ยังไม่ได้เติบโตตามที่เราคาดไว้แต่ตัวเลขไกด์ไลน์คร่าวๆสำหรับไตรมาส3เนี่ยเห็นว่ารายได้เติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะจากไตรมาส2แล้วก็ต้องดูว่าความสามารถในการควบคุมต้นทุนถ้ายังได้ในระดับเดิมเนี่ยเราคาดว่าไตรมาส1ปีหน้าก็น่าจะเบรกที่ระดับบอททอมไลน์ก็มีผู้นักลงทุนบางท่านก็ถามว่าทำไมอย่างจุฬาลัตน์304กับอินเตอร์เนี่ยคือจุฬาลัตน์304แต่ก่อนที่เป็นคลินิกก็มีลูกค้าประกันสังคมแต่พอเปิดตึกใหม่แล้วทำไมไม่รับประกันสังคมคือซึ่งถ้ารับประกันสังคมช่วงแรกๆเนี่ยที่ลูกค้าเงินสดอาจจะยังไม่ได้ขึ้นมาเต็มที่นั้นเนี่ยก็จะได้มีรายได้จากประกันสังคมนี้เข้ามาชดเชยไปก่อนไม่ทราบกลยุทธ์ของทางกลุ่มเป็นยังไงครับคือตัวนี้ค่ะการที่นโยบายมียังไงเนี่ยอยู่ที่การวิเคราะห์นะคะเราเปิดก่อนตรงนี้เราได้ข้อมูลมาว่าเราลองที่จะใช้ประกันสังคมคือตอนนั้นน่ะเรายังไม่มีเราก็บอกให้เอาใช้ของโรง11มาลองดูซิแล้วเราวิเคราะห์ดูแล้วว่าเราพบว่ามันยังไม่น่าทำค่ะยังไม่น่าทำตรงนี้แล้วก็สเปซของการดูแลของ A class นะคะมันน่าจะทำไปตรงนี้เพราะว่าเวลาทำประกันสังคมอ่ะเราจะมองเห็นแต่สิ่งที่ได้มาได้ผลค่อยที่เดินมาแต่จริงๆมันอินเวสอะไรต่างๆลงไปเยอะค่ะเราก็เลยว่าเอาก่อนเถอะเอาแต่ A class ไปก่อนเถอะนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นบัตรของตัวเองละถ้าทำเนี่ยมันจะไม่ได้เลิกง่ายๆเหมือนของเดิมละที่ถือบัตรจุฬาลัตน์11ใช่ไหมคะมันสามารถที่จะเลิกได้ถ้ามาเปิดเป็นเมนของเราเองเนี่ยมันใช่แล้วเราก็ยังมองว่ามันยังโตได้นะคะเรื่องราวต่างๆแล้วก็ถ้าจะทำประกันสังคมใส่คอสเยอะมากเลยเหมือนกันเราก็เลยยังอยากที่จะดูวิเคราะห์ท้าทายว่าเราทำตรงนี้ไปดีกว่าเพราะว่าการที่จะเข้าไปเล่นประกันสังคมสำหรับจุฬาลัตน์อ่ะเราถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอะค่ะค่ะแล้วก็เข้าไม่ยากแต่ถ้าเข้าแล้วอะมันออกยากค่ะยิ่งถ้าเข้าเป็นบัตรเมนตัวเองเพราะเราต้องเซิร์ฟเข้าไปแล้วเราก็พบปัญหามันเยอะค่ะครับอย่างตอนนี้ครับคือสัดส่วนของลูกค้าประกันสังคมลูกค้าเงินสดอะไรเงี้ยของกลุ่มจุฬาลัตน์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็มีเป้าหมายในระยะยาวว่าเราต้องการเห็นสัดส่วนรายได้ตกจากกลุ่มต่างๆเป็นยังไงครับค่ะตัวนี้เนี่ยจริงๆคือณวันแรกที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรายังพอร์ชั่นของกลุ่มที่เป็นเวลแฟร์นะคะยังจะมากกว่า 40% จะใกล้ๆ 50% ไม่ซ้ำไปเราก็มีช็อตเทอมทาร์เก็ตว่าเราอยากจะให้ประกันสังคมไอ้เวลแฟร์เนี่ยอยู่ที่ 40% เนาะส่วนอื่น 60%นะคะซึ่งตอนนี้ปีที่แล้วเราทำได้แล้วก็คือ
ประกันสังคมแล้วก็ NHSO ใน welfare นี่อยู่ที่ 37% A class อยู่ที่ 60% เท่ากับเราก็ list target นึงไปละ target ต่อไปที่เราพูดไว้ตั้งแต่วันที่เข้าตลาดเลยก็คือ 30-70 ค่ะซึ่งเราคิดว่าโดยกลยุทธ์ที่เรามีแล้ว2โรงที่เป็น A class ที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่นะคะก็ revenue ตัวนี้ก็น่าจะถูกดึงขึ้นแล้วก็เราทำตลาดต่างประเทศด้วยซึ่งมันนับเป็น A class นะคะเราก็ที่เราทำเนี่ยเราทำตาม policy ที่วางไว้ที่จะทำให้เราได้ target ตามที่เราได้พูดเอาไว้เมื่อ6ปีที่แล้วค่ะครับส่วนกลุ่มลูกค้าต่างประเทศนี่ครับของเรียนถามอาจารย์ว่าเราเน้นกลุ่มลูกค้าจากกลุ่มประเทศไหนเป็นหลักหรือโลกอะไรเป็นหลักค่ะตอนนี้เนี่ยที่ทำนะคะครับเมลี่เนี่ยจะเป็นตะวันออกกลางและโรคที่เราทำได้เยอะก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดสไตล์เรื่องของกระดูกเรื่องของหัวใจเรื่องของรีแฮบนะคะแล้วก็มีเรื่องของ IVF อาจจะมีบ้างค่ะตลาดตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตะวันออกกลางค่ะแล้วก็เมลี่จะอยู่ที่จุฬารัตน์3มีจุฬารัตน์9บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ตลาดอีกตลาดนึงที่เราคิดว่าไม่จำเป็นต้องไปมีโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดแต่เราดูแลเขาได้ดีเพราะว่ามันจะมีแลนด์พอร์ตที่เข้ามาถึงได้ง่ายก็ไม่ว่าจะเป็นจุฬารัตน์304หรือที่รวมแพทย์เชิงเซานะคะเราสามารถที่จะดูแลได้แล้วก็ศักยภาพของรวมแพทย์เชิงเซาเนี่ยจะสูงมากเพราะว่ามันจะอยู่ในจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่นะคะพาร์ทเนอร์เราเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงนะคะรวมทั้งจุฬารัตน์11เองซึ่งเป็นเมนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลที่จะส่งเสริมเรื่องนี้ได้ค่ะเราก็เลยมองว่าชาร์จแฟสิลิตี้ที่มีตรงนี้แหละ drive ตลาดของกัมพูชาโดยที่เรียกว่าไม่ได้มีต้นทุนอะไรต่างๆที่เป็นที่ต้องใส่มากขึ้นค่ะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่นักทุนอาจจะกังวลสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลก็คือทางการตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วเนี่ยมีการที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของราคายาราคาค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆมากขึ้นเพราะว่าก็จะมีผู้ป่วยมาคอมเพลนว่าค่ารักษาพยาบาลแพงมากหรืออะไรต่างๆไม่ทราบตอนนี้เนี่ยที่ทางการพยายามทำให้ราคามันโปร่งใสขึ้นให้ประกาศบนเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์มองว่ามาตรการอะไรต่างๆของทางรัฐบาลเนี่ยมันจบหรือยังครับหรือว่ามันจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมมาอีกครับคือมันยังไม่จบมั้งคะเพราะยกแรกที่เขาคิดอยากจะทำเนี่ยเขาก็ทำได้แค่ให้เราแจ้งราคายาแล้วตอนนี้เขาก็ออกมาเป็นโซนว่าราคาใครอยู่ในสูงหรือต่ำยังไงถูกไหมคะแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าจะจัดเกรดโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาก็ไม่รู้เกรดนี้จะเรียกว่าจัดเกรดจากอะไรเหมือนกันนะคะแล้วโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆเราอยู่ภายใต้กำกับของกองประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุขเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ไม่ทราบว่าเขาจะไปเคลียร์ที่อยากจะเอาเราเข้าไปหรือเปล่านะคะแต่จริงๆเราก็คาดว่ามันมีผลกระทบหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นกับการย้ายกำกับกระทรวงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะก็ยังคาดว่ามันไม่ได้สิ่งที่จะเกิดได้ง่ายๆอ่ะเหมือนกับการที่ให้ข่าวกับความเป็นจริงที่จะออกมาเนาะแต่เราก็มองว่าต่อให้ออกมาจริงๆนั้นในการที่เราเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลมิตรเทียมเราก็ปรับตัวหรืออะไรต่างๆได้ง่ายเพราะก็อย่างที่บอกว่าเราเองมีเรื่องของราคาเรื่องของอะไรที่เราจะมองว่าเราหันหลังมองผู้รับบริการอยู่เสมอแล้วเราก็ทราบว่าเราเป็นโรงพยาบาลในมิตรเทียถูกไหมคะเราจะทำการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่เคยลืมเรื่องของ affordable price ค่ะคำเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เวลาเราจะทำแผนอะไรเนี่ยมันจะต้องอยู่ในเรื่องหลักกลยุทธ์หลักแล้วก็เราไม่ลืมเลยค่ะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าคือพวกนโยบายอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันน่าจะเขาเรียกอะไรผลกระทบครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยทางการก็อาจจะให้ประกาศราคายาราคาค่ารักษาพยาบาลอะไรออกมาแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะออกไปซื้อยาเองอะไรข้างนอกได้เนี่ยไม่ทราบอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีนโยบายที่ออกมาสิงหาคมนะคะที่ใช้เราก็ติดตามตัวนี้ไม่ได้มีผลอะไร
ม่ได้แตกต่างจากของเดิมก่อนที่คุณจะมีการประกาศใช้เนี่ยก็มีอยู่แล้วที่คนไข้บอกหมอขอเอายา3วัน7วันนะเพราะบางทีเนี่ยเขาเป็นคนไข้ในระบบราชการหรือระบบ30บาทเนี่ยเขาสะดวกที่จะมาหาหมอเชื่อถือหมอเราแล้วสะดวกในโรงพยาบาลเราก็มาเอายาค่ะแล้วเขาก็จะไปหาหมอโรงพยาบาลรัฐค่ะที่จะขอรับยาต่อที่ตรงนั้นตามสิทธิ์มันเป็นอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วค่ะส่วนเรื่องโรงพยาบาลรับตอนนี้ที่ว่าเอาระบบของการกับร้านยานะคะเขาทำได้ง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นสปสช.กำกับทั้งในเรื่องของบัดเจ็ตอะไรต่างๆค่ะแต่พอในเอกชนเนี่ยมันไม่ได้มีใครที่มาเป็นเปเยอร์ใหญ่กำกับเราด้านนี้นะคะแล้วก็คนไข้ประกันสังคมซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่กับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยการดูแลอะไรต่างๆมันก็เป็นระบบอยู่แล้วอ่ะเขาน่าจะไม่อยากจะต้องย้ายไปอะไรแล้วมาทำแบบค่ะเนื่องคาดว่ามันจะต่างกันนะสำหรับโรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชนค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องราคายาเนี่ยอย่าเพิ่งตระหนกมากลองดูไปนะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวออกเยอะแต่ในความจริงเป็นจริงเนี่ยที่ออกมาเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้ทั้งหมดตามนั้นค่ะส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของประกันสังคมเพราะอย่างปีที่แล้วก็มีการไปเกลี่ยตัวงบช่วงปลายปีงบประมาณใช่ไหมแล้วทำให้ค่าหัวไม่ใช่ค่าหัวค่าเงินที่บอกเรื่องของ DRG ค่ะถูกปรับลดไปเยอะพอสมควรใช่ค่ะซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะทำให้หลายกระทบผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนหลายโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการประกันสังคมอาจารย์คิดว่าในต่อไปข้างหน้านี้ทางประกันสังคมเขาจะมีโอกาสปรับราคาค่าหัวเหมาจ่ายหรือค่าความรุนแรงของโรคอะไรเพิ่มขึ้นตั้งบัดเจ็ตให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้คือตัวนี้จริงๆอ่ะตั้งแต่ในระบบประกันสังคมเนี่ยมันมีการพูดอยู่แล้วว่าราคาเนี่ยจะดูจริงๆเขาพูดว่าทุก2ปีด้วยซ้ำนะคะแต่ตอนนี้มันก็หลายปีแล้วเลย2ปีมานานแล้วที่ไม่ได้ทำนะคะแล้วก็ปีนี้ก็มีการพูดในคณะกรรมการนะคะที่เราได้ทราบข่าวมาก็ว่าจะมีการปรับเพิ่มแล้วคงจะเป็นการเพิ่มทั้งค่าหัวคือแคปิตอลเกนนะคะแล้วก็เพิ่มในสัดส่วนที่เป็นเรื่องของสแตติสติกสถิติก็คือจะมีเรื่องทั้ง OPD และ IPD นะคะพอมาตัวนี้รวมทั้งเขาใช้ระบบนี้มาหลายปีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางการวิจัยที่เขาเอาตัวเลขที่เกิดขึ้นเพื่อมาวางแผนทำให้ผลกระทบเนี่ยไม่มีหรือให้น้อยลงก็คาดว่าจากที่เขามีการพัฒนาระบบแล้วก็มีเงินที่ให้เพิ่มเข้ามานะคะอาจจะไม่มีเลยมีแต่ว่าไม่รุนแรงมากเท่าปีก่อนๆก็คือนะคะไม่ต้องไปเกลี่ยกันใช่อาจจะมีเกลี่ยบ้างแต่ไม่ได้มากมายอะไรอย่างนั้นนะคะอ๋อครับค่ะเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลทางการวิจัยค่ะแล้วก็ออกมาพัฒนาระบบค่ะซึ่งอาจารย์คิดว่าเขาน่าจะประกาศทันในปีนี้ไหมครับพวกอัตราใหม่อะไรพวกนี้คืองบประมาณนะคะคุณประกาศในช่วงลอยต่อคือตุลาพฤศจิกาธันวาเพื่อจะใช้มกรานะคะคาดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะเพราะข่าวมันออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็ตกผลึกมากแล้วไม่เหมือนคราวที่แล้วที่ข่าวแล้วเลยไปแล้วไปประกาศทีต้นปีแล้วไปแล้วไปใช้ทีจุลายกรกฎาก็หวังว่าคนเราก็ต้องหวังว่านะคะเขาก็อยากจะทำอะไรให้มันเร็วใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาใหม่ด้วยอะไรใหม่ด้วยรับตำแหน่งใหม่ด้วยเนาะก็หวังว่านะคนเรามองในทางดีนะคะว่าได้ทันมกราอย่างนั้นดีกว่าโอเคได้ครับครับวันนี้ก็ได้ความรู้จากอาจารย์ชุติมาและคุณสุภโชคอย่างเพียงพอนะครับสำหรับผลการดำเนินงานและทิศทางของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬาลัมพ์นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ